ครั้งหนึ่งเมื่อหลายล้านล้านปีก่อนในจักรวาลเต็มไปด้วยสสารนับล้านล้านหลากหลายชนิดเคลื่อนไหลไปในอวกาศแห่งกาลเวลากระทบกระทั่งและชนกันไปมาอยู่ตลอดเวลาสสารทั้งหมดมีความแตกต่างชนิดกันสองมวลใหญ่ๆคือธาตุหนักและธาตุเบาธาตุที่หนักที่สุดไม่เคลื่อนที่แต่ธาตุเบาจะเคลื่อนที่และพุ่งเข้ามาชนและกระเด็นออกไปอะไรอะไรก็มีคู่ของมันนานแสนนานที่ธาตุที่หนักที่สุดรอคอยการเยือนของธาตุที่เบาที่สุดในจักรวาลมากมายนับล้านล้านคนที่ธาตุเบามากมายพุ่งเข้ามาชนใส่ธาตุที่หนักที่สุดและกระเด็นออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างยาวนานหลายล้านล้านปีที่ผ่านไปได้เกิดขึ้นในจักรวาลแต่แล้ววันสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าธาตุที่หนักที่สุดก็คือธาตุที่เบาที่สุดจากกับการรอคอยที่แสนจะยาวนานแรงดึงดูดของช่องนำเธอมาจะขอบฟ้าที่แสนไกลจุดแรกจุดเดียวแห่งจักรวาลที่ไร้ซึ่งดาวปฏิกิริยาทางเคมีของธาตุผู้ตรงข้ามต่างชนิดกันแบบสุดขั้วการพุ่งเข้าชนกันครั้งสุดท้ายเป็นที่สุดของธาตุที่เบาที่สุดกับธาตุที่หนักที่สุดจนทำให้ธาตุที่เบาที่สุดพุ่งกระเด็นออกไปมีกำลังเป็นสองเท่าจนมีความเร็วดับแสงลุกเป็นประกายไฟเส้นเล็กพุ่งออกไปจนสุดปลายของฟ้าความที่ปริมาณของสสารในฟ้านั้นมีความหนาแน่นจึงเกิดการกระทบชนกันไปทั่วทั้งอวกาศที่สงบเรียบร้อยมาอย่างยาวนานถึงคราวต้องเป็นไฟอภิมหาอัคนีไฟลูกยักษ์แห่งมหาจักรถือกำเนิดด้วยการจุดพิษแห่งกาเธอและฉันพร้อมด้วยพวกพ้องน้องพี่ของเราถึงการจักรวาลเริ่มปูพรมปรมาณูไปจนสุดปลายขอบฟ้าที่เธอกระเด็นไกลและฉันกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่หยุดอยู่กับที่กับการรอคอยเพียงแค่เธอและจุดพิษแห่งการจากนี้ไม่นานดวงดาวแต่ละดวงจะเริ่มก่อตัวขึ้นทีละดวงเมื่อรังสีแห่งการทำลายล้างพาดผ่านบนไปหมู่ดาวและแกลเล็กซี่จะบังเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเราแตกดับกันจนยาวนานแค่ไหนแล้วไม่รู้ล้านคูณล้านของปียังไม่มีจำนวนนับนานและยาวนานในขณะที่หมู่ดาวเริ่มเย็นตัวจักรวาลเริ่มเจริญเติบโตขณะนี้ฉันมาเกิดแล้วอยู่บนโลกยังเดิมคือหลอดฉันรู้เธอต้องมาพร้อมจุดพิจารณาการเวลาจงพิจารณาเวลาเป็นเหมือนยังเคยเพื่อสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากจงพิจารณาเวลาของเราอีกครั้ง